ระบาดลุงพลรับงานเดินแบบอุ๊บมั่นใจทำได้ดีมีแววรุ่งภาพจากทุกโต๊ะข่าวโดยพี่อุ๊บเดินทางมาเพื่อฝึกสอนลุงพลและป้าแตนให้เดินแบบเนื่องจากพี่อุ๊บจัดคิวงานลุงพลให้ไปเดินแบบที่งานการกุศลเดินแฟชั่นโชว์ช่วยน้องสุนัขน้องแมวปุ๊บแฟชั่นโชว์ for dog and cat ครั้งที่4จัดที่ตะวันนาพลาซ่าบางกะปิครูชาไทยเริ่มฝึกสอนให้ป้าแตนก่อนเป็นการเดินแบบโอเวอร์ไลน์คือเดินให้เกินความเป็นจริงสไตล์ผู้หญิงส่วนลุงพลเดินแบบออนไลน์เป็นการเดินตรงๆจากนั้นก็มีการสอนเทคนิคกลับตัวการโพสต์ซึ่งพี่อุ๊บวิริยะร่วมสอนด้วยและลุงพลก็สามารถทำได้ดีหลังการสอนครูชาไทยพี่อุ๊บได้ให้ลุงพลป้าแตนลองเดินตามที่สอนซึ่งลุงพลเรียนรู้ค่อนข้างไวส่วนป้าแตนยังมีอาการเกรงๆอยู่บ้างเล็กน้อยภาพจากทุกโต๊ะข่าวหลังการเดินแบบเสร็จพี่อุ๊บได้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าตนตั้งใจเดินทางมาเพื่อเชิญลุงพลไปเดินแบบที่กทม.ตามที่เคยบอกไว้ในวันที่6กันยายน63วันนี้จึงพาครูสอนเดินแบบมาสอนเดินให้กับลุงพลป้าแตนโดยเฉพาะและครูชาไทยเป็นคนอีสานมาเพื่อสอนให้เข้าใจง่ายลุงพลป้าแตนบอลโทบีสำหรับมือใหม่ตนเองมองว่าเรียนรู้เร็วและไปได้ดีส่วนตัวมาทำตามสัญญาคือตนไม่ได้เอาเงินมาให้แต่เอางานมาให้อีกอย่างตนคุยกับหมอปลามาเบื้องต้นว่าอาจจะเข้ามาช่วยเหลือลุงพลในการดูงานโดยที่ตนไม่ได้เอาอะไรจากลุงพลเพียงเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้ลุงพลไม่ถูกคนมาฉวยโอกาสหรือหลอกลวงบางคนเข้ามาเอาเปรียบตนก็เป็นห่วงชื่ออุ๊บวิริยะจะเป็นยันกันให้ตนติดตามข่าวมองว่าลุงพลเป็นคนดีอาจจะเจอวิบากกรรมภาพจากทุกโต๊ะข่าวส่วนวันนี้ตนก็เตรียมชุดมาร่วมงานเตางอยด้วยเชื่อว่างานนี้ต้องมีน้ำตาสนุกเพราะคนคนหนึ่งได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับนักร้องระดับประเทศลุงพลป้าแตนหลังการซ้อมระบุว่าตนก็ตกลงในการรับงานนี้โดยป้าแตนก็ถูกเชิญด้วยซึ่งหากเป็นแบบนี้ได้ทุกงานจะดีมากเพราะจะได้เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันภาพจากทุกโต๊ะข่าวครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตในการฝึกเดินแบบถือว่าค่อนข้างยากซึ่งต้องพัฒนาต่อตนอาจจะยิ้มได้ไม่มากเพราะคดีต่างๆยังไม่คลี่คลายก็อาจจะทำให้ใจตนยังยิ้มไม่ได้มากส่วนป้าแตนระบุว่าตนต้องฝึกอีกมากปกติเดินตามแถวสวนยังไม่เคยทำความมั่นใจอาจจะยังไม่มีซึ่งคิดว่าเหลือเวลาอีกไม่มากเดี๋ยวลุงพลจะฝึกซ้อมให้ลุงพลบอกว่าฐานรากป้าแตนไม่ค่อยดีภาพจากทุกโต๊ะข่าวด้านครูชาไทยระบุว่าตนก็เอาเทคนิคพื้นฐานการเดินแบบการเตรียมตัวก่อนเดินแบบการจัดระเบียบร่างกายการเดินการหมุนตัวเป็นพื้นฐานง่ายๆมาสอนซึ่งที่รู้สึกภูมิใจคือในเวลาสอนที่ไม่มากลุงพลป้าแตนสามารถทำได้ในระดับที่ดีเพราะคนไม่มีพื้นฐานเลยปกติต้องใช้เวลาค่อนข้างยากแต่ทั้งสองคนถือว่าเข้าใจเร็วมากอาจจะมีการปรับเรื่องการยิ้มบ้างคลิปขอบคุณทุกโต๊ะข่าว สาวถูกรางวัลเอามาตรวจอีกทีรางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาท 999,997 เลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาท 636,725 เลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาท 957,342 เลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มี2รางวัลรางวัลละ100,000บาท999996999998ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่2มี5รางวัลรางวัลละ200,000บาท28392208087198838934301191ล่าสุดพบนางสาวปวันรัตน์สงวนนามสกุลอายุ42ปีชาวอุดรธานีได้เข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีเพื่อแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานไว้หลังตกเป็นเหยื่อแม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินเร่ขายสอดไส้สลากกินแบ่งวันที่1มีนาคม2563มากับเดือนกันยายน2563ทำให้เสียเงินและขณะนี้กำลังมีระบาดไปถวดอุดรธานีนางสาวปวันรัตน์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่28สิงหาคมเวลาประมาณ 20.30น.ขณะตนกำลังและญาติได้ไปเลี้ยงสังสรรค์ควันเกิดให้กับหลานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งร้านอาหารทูเกเตอร์บริเวณสี่แยกบ้านเลื่อมตำบลหมักแค่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีได้มีแม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเร่ขายมาเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายน2563ให้กับตนเองตนเลยถามว่ามีเลขเศษ42ส่วน24และเศษ29ส่วน92หรือไม่แม่ค้าก็บอกว่ามีเป็นเลขดังนายกชูนิ้วจากนั้นแม่ค้าก็ดึงหยิบออกมาให้โดยไม่ได้ตรวจสอบให้ละเอียดก่อนซื้อโดยซื้อทั้งหมด20ใบแต่พอกลับมาบ้าน3วันนี้31สิงหาคมได้นำออกมาดูแล้วพบว่าถูกสอดสลากกินแบ่ง9ใบเป็นงวดของวันที่1มีค .63 9ใบและวันที่1กันยายน63 9ใบจึงรีบนำเอาลอตเตอรี่ที่ไม่ตรงงวดเข้ามาแจ้งความบันทึกประจำไว้และเมื่อผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาปรากฏว่าใบลอตเตอรี่ที่ซื้อถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวคือ342ถูกเลขท้าย3ตัวด้วยแต่ดันเป็นของงวดวันที่1มีนาคม63ทำให้พลาดรางวัลเลขท้าย3ตัวไปอย่างน่าเสียดายตอนแรกตนเองรู้สึกช้ำใจเพราะหลายครั้งที่ซื้อก็ไม่เคยถูกหลอกครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่โดนเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะโดนกับตัวเองขอยอมรับว่าตัวเองไม่มีการตรวจสอบให้ดีและอยากขอฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกท่านที่ชอบซื้อสลากกินแบ่งว่าตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีขณะนี้มีมิจฉาชีพเข้ามาแล้วใครก็ตามที่จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ระวังตัวควรตรวจเช็คให้ดีอย่างไรก็ดีหากลอตเตอรี่ที่สอดมาถูกรางวัลที่1เราคงจะเป็นข่าวดังแต่ถ้าเลขออกมาจริงๆก็คงเป็นกรรมทั้งนี้แต่ก็ไม่ได้คิดที่จะเอาเรื่องกับแม่ค้าลอตเตอรี่แต่ก็ยังดีโชคเข้าข้างถูกรางวัลที่5คือหมายเลข098042มา2ใบเป็นเงิน 40,000 บาทพอได้เป็นรางวัลปลอบใจขอบคุณที่มาจากตระเวนข่าว สาวิตรีพูดแล้วหลังตาชันบุกไปหาป้าแตนลุงพลถึงบ้านในจำนวนนี้ที่กลุ่มเดมอนสกลนครเป็นกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กึ่งบิ๊กไบค์มากัน5คนโดยมาให้กำลังใจลุงพลเปิดใจว่าตนเดินทางมาจากสกลนครโดยตั้งใจมุ่งหน้าไปที่มุกดาหารและต้องผ่านเส้นทางนี้ตั้งใจจะแวะเพื่อมาดูลุงพลตัวจริงว่าเป็นอย่างไรส่วนตัวอยากให้ลุงพลไม่ต้องคิดมากเรื่องคดีก็ให้ไปตามกระบวนการกฎหมายพวกตนเพียงมาให้กำลังใจส่วนตัวยังไม่เคยผ่านมาทางนี้ครั้งนี้ผ่านมาครั้งแรกจึงแวะมาให้กำลังใจลุงพลนอกจากนี้ยังมีชาวจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาจำนวน5คนออกเดินทางตั้งแต่เวลา5นาฬิกา
ถึงบ้านลุงพลช่วงเวลา 11 นาฬิกาพร้อมนำผ้าไหมสีขาวมุกมามอบให้ลุงพลด้วยนางอมรรัตน์จันทนุกูลจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าตั้งใจเดินทางมาให้กำลังใจและตั้งใจเตรียมผ้าไหมไว้หลายเดือนแล้วเพื่อที่เอาไว้ให้ลุงพลนุ่งในวันที่จะบวชชุดหน้านอกจากนี้นำผ้าพันคอมาให้ป้าแตนด้วยส่วนตัวอยากบอกให้ป้าแตนลุงพลสู้กับชีวิตไม่ต้องสู้กับใครขอให้สู้กับตัวเองบรรยากาศช่วงสายของวันนี้มีทีมงานจาก YouTube ช่องกัปตันดั้มซิ่งเดินทางนำรถจักรยานจำนวน4คันขึ้นท้ายรถกระบะขนส่งมาที่หน้าบ้านลุงพลโดยนำมามอบให้กับป้าแตนยายจำลองแม่ถอนและไอสารวัตรนายธวัชชัยชารัตน์เจ้าของช่องยูทูบเปิดเผยว่าตนมาถ่ายทำงานที่นี่ได้เกือบ1เดือนแล้วโดยวันนี้มีแฟนคลับจากสหรัฐอเมริกาฝากให้ตนเป็นธุระซื้อของมาให้ทั้ง4คนซึ่งคนที่ตั้งใจจะส่งมาให้นั้นเขาอยากเห็นรอยยิ้มของผู้ที่ได้รับของเหล่านี้ตนเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการนำของมาให้ก็รู้สึกดีใจส่วนตัวตอนแรกตั้งใจมาให้กำลังใจลุงพลตนก็เลยมาลองถ่ายคลิปดูปรากฏว่ากระแสตอบรับดีคนดูช่องมากขึ้นจึงมาเรื่อยๆป้าแตนยายจำลองแม่ถอนระบุว่าพวกตนก็ดีใจโดยสีรถมีสีดำ2คันแดง1คันและน้ำเงิน1คันหลังจากนั้นตาชาญเดินมาที่หน้าบ้านลุงพลโดยมาเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยให้ป้าแตนจ่ายเงินให้ระบุว่าตนมาซื้อเลข41เพราะแม่ชมพู่ฝันช่วงคืนก่อนซึ่งน้องชมพู่มาหาและแม่น้องชมพู่ก็อุ้มจากนั้นน้องชมพู่ก็กอดแม่ก่อนจะบอกเลข41ตนจึงมาซื้อเก็บไว้หากออก41มาจริงๆน้องชมพู่จะออกเลขตรงๆเลยส่วนตัวยังไม่รู้ถ้าถูกรางวัลจะเอาเงินไปทำอะไรแต่คงจะนำไปทำบุญให้หลานก่อนหน้านี้ตนไม่ค่อยได้มาแต่วันนี้ดนตรีคึกครื้นตนไม่ใช่ไม่มาบ้านป้าแตนมาบ่อยแต่ไม่ได้เข้าบ้านตาชาญระบุว่าตนเป็นคนรักดนตรีวันนี้รู้สึกชอบเสียงดนตรีมันดึงดูดมากเลยนานหลายปีแล้วที่ไม่ได้เต้นแบบนี้รู้สึกชอบน้องชมพู่ไม่มาเข้าฝันตาเลยมาหาแต่นะแต่นะฝนและแม่ชมพู่เท่านั้นวันนี้ตนได้เลขมาก็เลยมาให้ลูกสาวซื้อให้ซึ่งตรงกับอายุป้าแตนอย่างไรก็ตามจังหวะช่วงถ่ายรูปมีช่วงหนึ่งตาชันอกกอดคอป้าแตนเพื่อถ่ายรูปด้วยซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจล่าสุดสาวิตรีก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวว่าแม่ไม่รู้ว่าตาชันไปหาป้าแตนแต่ถึงจะไปก็ไม่ผิดเพราะเราคือครอบครัวเราเป็นพี่น้องกันยังไงก็ตัดไม่ขาดและยังมีการพูดถึงจุดคัดกรองอีกด้วยถ้าหากจะมีมาตรการในการคัดกรองจริงๆตนอยากให้มีการคัดกรองจากปากทางเข้าหมู่บ้านทั้งสองฝั่งเพราะแขกไม่ได้มาแค่บ้านตนและบ้านลุงพลแต่อาจจะมาวัดและบ้านหลังอื่นด้วยจึงอยากให้คัดกรองทุกคนที่เข้าหมู่บ้านมากกว่าภาพจากทุกโต๊ะข่าว